บอลชายไทยในเอเชียนเกมส์นะครับนัดที่2นะฮะเราเจอกับกระดูกชิ้นใหญ่นะฮะเกาหลีใต้นะครับนัดแรกเราโชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงครึ่งหลังนะฮะก็ต้องยอมรับว่าโค้ชหลักปรับเกมในช่วงครึ่งหลังได้ดีนะครับเราสามารถมีแต้มกับบาเรนได้นะครับด้วยลูกยิงสุดสวยนะครับของปูโรเชตนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าเด็กไทยเรานะใช้กำลังในการเล่นได้เหมาะสมนะฮะแล้วก็ทุกคนทุ่มเทในการที่มีแต้มครั้งนี้นะครับเป็นแต้มสำคัญด้วยนะครับการเจอเกาหลีใต้ต้องยอมรับก่อนว่าเกาหลีใต้มาครั้งนี้ดุเดือดจริงๆนะการเปิดหัวด้วยการชนะทีมคูเวต9-0โอ้โหเกมลุกแนวลุก3คนข้างบนน่ากลัวจริงๆนะมันเป็นเบอร์7เองนะครับเบอร์10และ11นะครับแล้วก็แม้ทั้งกัปตันทีมเนี่ยโอ้โหเป็นหัวใจในเรื่องของการจ่ายบอลแต่ละครั้งนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเขาสามารถเล่นได้หลายหน้านะครับแนวลุกเขาสามารถมีหน้าเป้าที่ตัวใหญ่ได้นะครับความต่อเนื่องตรงกลางสปีดเกมค่อนข้างดีฮะพรุ่งนี้เราต้องระวังตัวในเรื่องของวิงทั้ง2ข้างนะวิงแบ็ค2ข้างพรุ่งนี้อาจจะต้องเห็นโค้ชหลักปรับมายืน4-4-1-1นะครับในเรื่องของเกมรับดับเบิลเชฟในเรื่องของวิงด้านข้างนะครับแล้วก็เชื่ออย่างนึงฮะเราเล่นเกาหลีใต้ทีไรนะครับความห่างของเกมจะไม่มากนะก็รวมใจกันฮะเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศอยากเห็นนัดนี้นะครับเราสามารถมีแต้มแล้วก็เป็นแต้มสำคัญเพื่อต่อยอดในการเก็บแต้มเข้ารอบ2ครับก็เอาใจช่วยฮะว่าเด็กไทยเราจะสามารถที่จะมีแต้มเกาหลีใต้ได้ครับทีมชาติไทยจะพบกับเกาหลีใต้ในฟุตบอลเอเชียนเกมรอบแรกในนัดที่2ก็ถือว่าเป็นเกมหนักมากๆสำหรับทีมชาติไทยซึ่งเกมที่แล้วนั้นเสมอกับคูเวตมาแบบรอดตายอยู่หวิดแม้ว่าลูกเกมจะดูดีกว่าก็ตามแต่ว่าเกมนี้เจอกับเกาหลีใต้ก็ต้องเล่นด้วยความละเอียดแล้วก็อาจจะมีการโรเตชันผู้เล่นเอาผู้เล่นที่มีประสบการณ์เข้าสู้ในเกมนี้นักเตะอย่างจักรพงษ์แสงนพงษ์พงศกรตีศาสตร์สงชัยช่องชำยศกรบุรพาบุรุเชษฐ์ทอดสนิทกิติศักดิ์พุทธจันทร์แล้วรวมไปถึงแม็กซิมิเลียนสไตล์วาวเวอร์ก็น่าจะถูกส่งลงสนามเกมนี้อิสระคงจะเน้นเรื่องของความรัดกุมเข้าสู้แล้วก็รอจังหวะฉาบฉวยโต้กลับซึ่งถ้าเปิดเกมสู้กันก็มีโอกาสที่จะโดนเกาหลีใต้พอสมควรนักเตะเกาหลีใต้อย่างเฮือนจองบูแล้วรวมไปถึงโชยุนวอกชางอึมวอนนั้นก็น่าจะเป็นตัวหลักในเกมลุก3คนนี้ก็ถือว่าในเกมที่เอาชนะคูเวตมานั้น เรียกได้ว่าเล่นได้อย่างเนียนตาแล้วก็มีความแข็งแรงแล้วก็เรื่องของความมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์ในรายการนี้สำหรับเกาหลีใต้นั้นมีเต็มเปี่ยมจริงๆก็ยังแอบเชียร์ไทยครับมีโอกาสลุ้นแค่เสมอแต่โอกาสที่จะเก็บ3คะแนนก็คงต้องดูว่ามีสมาธิตลอดทั้งเกมไหมถ้ามีสมาธิแล้วก็โต้กลับดีๆก็มีโอกาสเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ยังเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาน้องๆก็น่าจะทำได้ดีที่สุดก็แค่เสมอกับเกาหลีใต้ครับ